การเมืองสหรัฐต้องติดตามหลังจากสเตทเมนต์นะครับที่ออกโดยโจไบเดนว่าเขาจะไม่ลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเนี่ยก็ดันครับกัมาลาแฮร์ริสนะครับลองประธานาธิบดีชิงตำแหน่งแทนนะในฐานะของตัวแทนพรรคเดโมแครตครับแล้วก็ทวิตต่อไปนะว่าประชาชนคะสนับสนุนบอริหน่อยบอริบอริให้พักหน่อย นะรณรงค์หาเสียงต้องใช้เงินใช้ทอง,องคุณนะบอริหน่อยจากนั้นกราฟบ,บริจาคเงินเข้าพรรษเดโมแครตหลังจากที่ไบเดนสนับสนุนกรรมรัมลาพุ่งเลยค่ะเงินพุ่งค่ะเงินเท่านั้นที่นอกเอเวอเรสต์ค่ะกราฟพุ่งยิ่งกว่าเงินบริจาคพุ่งพุ่งค่ะไม่มีความหวังกับผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะคุะคณนะไปละค่ะกรรมรัมลาอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะว่า จริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของกัมราแฮริสเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเธอเนี่ยมาสายกฎหมายเป็นอายการมาก่อนเป็นสอวอเป็นอะไรไม่ได้มาประโชคช่วยนะคะเก่งค่ะเก่งค่ะกัมาเทวีของดิฉันเนี่ยนะคะอืแม่เป็นอินเดียนะคะพอเป็นชาไมา้ค่ะไต่เต้ามาได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่ว่าผีผักตีนถีบนะคะ เก่งจริงค่ะคุณอาเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าชีเลิดอยังไง